โอเล่777ยับสนุกตื่นเต้นร้าวใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพิเศษแฟนบอลหงดังรับเพิ่มสูงถึง 3,210 บาทสวัสดีครับพบกับสุรุคาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ทีมในฝันทีมเลวร้ายเปิด2ไลน์อัพลิเวอร์พูลในปี2022 2ไลน์อัพหงในปี2022ตลาดการซื้อขายนักเตะรอบที่2ในเดือนมกราคมเปิดฉากแล้วนะครับตอนนี้เจคกิ้งคล็อปคงจะต้องพยายามมองหานักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อที่จะขับเคี่ยวแย่งแชมป์ในทีมอังกฤษและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้โดยหงดานะครับมักจะมีข่าวพัวพันกับนักเตะเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในช่วงตลาดพอกระแข้งฤดูหนาวนี้แม้ว่าทีมจะมีปัญหาเรื่องสภาพการเงินก็ตามแต่เจคกิ้งคล็อปก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาขุมกำลังเชิงลึกเพื่อเอาไว้ทดแทนหากทีมประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดเชื้อโควิด-19แน่นอนนะครับว่าเป้าหมายอันดับแรกของเดอะเรดก็คือการหาหน้าเป้าแบบโป้งเดียวปิดบัญชีเมื่อเสริมทัพเนื่องจากโมเมซาร่าดาวยิงประจำสโมสรเหลือสัญญาไม่ถึง18เดือนยังไรก็ตามเชื่อว่าสโมสรคงจะต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการเกลี้ยกล่อมให้บังโมที่ซัดไปแล้ว22ประตูกับ9แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้ขยายสัญญาอยู่ในทีมแอนฟิลด์ต่อไปแต่ขณะนั้นพวกเขาก็ยังคงต้องการหน้าเป้าธรรมชาติเพื่อมาประสานงานร่วมกับซาร่าในอนาคตแม้ว่าณตอนนี้ยังไม่มีความแน่นอนว่าลิเวอร์พูลจะคว้าใครเข้ามาเสริมแกร่งแต่เดิมเลอร์สื่อชื่อดังในเมืองผู้ดีก็ได้ลองคาดการณ์11ตัวจริงของหงแดงหลังปิดตลาดหน้าหนาวเอาไว้2กรณีดังนี้นะฮะแผนการเล่นที่1แผนแห่งความฝัน11ตัวจริงของลิเวอร์พูลอาจจะแข็งแกร่งมากพอที่จะสู้กับทุกๆทีมในทวีปยุโรปแม้แต่ทีมของโจเซฟเป๊ปกูดิล่าแต่ยังไรก็ตามเจคกิ้งคล็อปคงจะต้องการที่จะมีการปรับปรุงบางจุดเพื่อให้ทีมมีทั้งเลือกที่หลากหลายในแต่ละตำแหน่งปัญหาที่เห็นเด่นชัดได้ก็คือในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็คือแนวรุกเพราะทั้งโมซาร่ากับซาดูมาเน่ต้องพลาดช่วยทีมหลายเกมเนื่องจากต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติเมืองเกิดในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นช่วงที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็มีข่าวพัวพันกับราฟินญาแนวรุกชาวบราซิเลียนของลีดยูไนเต็ดและจาร์ล็อตโบเวนจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งทั้งสองคนนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะทดแทนการขาดหายไปของบังโมและมาเน่ยันไรก็ตามนะครับทั้งราฟินญาหรือโบเวนไม่จำเป็นจะต้องถูกจัดอยู่ใน11ตัวจริงที่แข็งแกร่งที่สุดของทีมเนื่องจากผู้เล่นทั้งหมดที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วก็มีศักยภาพไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าทั้งสองคนนี้เลยแต่นักเตะอีกคนหนึ่งหากพวกเขาได้มาร่วมทีมจะเป็นการเติมเต็มให้แนวรุกสมบูรณ์แบบแน่นอนว่าชื่อของคิลิอันเอ็มบัปเป้คือหนึ่งในนักเตะที่หงแดงสนใจมากๆเลยหรอกครับแต่กระนั้นก็ต้องขับเคี่ยวกับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแม้ว่าก่อนหน้านี้นักเตะจะยอมรับว่าเขายังมีความสุขดีกับปารีสแซงต์แชร์แมงแต่ก็ไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมการเซ็นที่ดากับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้น่าจะเป็นหนึ่งในการย้ายทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลโดยนักเตะนะครับเหลือสัญญาฉบับปัจจุบันไม่ถึง6เดือนเท่านั้นนักเตะอีกรายที่น่าจะย้ายมาแล้วสร้างสมดุลให้กับทีมนั่นก็คือฟอร์เรนส์วัตกองกลางดาวรุ่งของในห้างขายยาเบเออร์เลวูเซนซึ่งคาดการณ์กันว่าค่าตัวจะไม่น้อยกว่า70ล้านปอนด์ราว 3,080 ล้านบาทมิดฟิลด์ตัวรุ่งในวัย18ปีนะครับสามารถสร้างสรรค์เกมบุกให้กับทัพหงแดงได้เป็นอย่างดีโดยจะประสานงานร่วมกับติโกอาคันรากับฟามิโยและจะช่วยสนับสนุน3ประสานในแนวรุกของพวกเขาได้ให้ดุดันมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณขณะที่แผงแบ็คโฟก็ยังคงเป็นจุดเดิมนั่นก็คือเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนเจอร์มาติฟเวอร์กิฟันไนท์และแอนดรูว์โรเบิร์ตสันซึ่งถือว่าแข็งแกร่งที่สุดของทีมแล้วในส่วนของเกมบุกทางได้ซาลาเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติอียิปต์และกลับมายืนเป็นแนวรุกตัวหลักโดยทีมจะยิ่งโหดขึ้นไปใหญ่เมื่อได้ประสานงานกับคิลิอันเอ็มบัปเป้และดิโก้โจตาแผนการเล่นที่2แผนกรณีเลวร้ายที่สุดไม่ได้ใครมาเสริมทัพเลยในกรณีที่เจคกิ้งคล็อปสามารถเก็บนักเตะคีแมนคนสำคัญเอาไว้ได้ในช่วงเดือนมกราคมแต่ก็มีนักเตะเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นที่สาวกเดอะคัพรู้สึกกังวลใจนั่นก็คือสถานการณ์ของซาร่าแม้ว่าหลายกระแสค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นว่าบังโมยังคงต้องการอยู่ในทินแอนฟิลด์ต่อไปแต่ขณะนั้นอนาคตของเขาก็ยังไม่แน่นอนเนื่องจากการเจรจาเพื่อขยายสัญญาชูใหม่ยังไม่บรรลุผลสักทีแน่นอนว่าซาลาก็ยังคงต้องการฝากอนาคตเอาไว้กับหงแดงแต่กระนั้นด้วยการที่ซาลาจะอายุครบ30ปีในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นี่อาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในอาชีพโปรแกรมแข่งของเขาซึ่งในเวลานี้ก็มีตัวเลือกเด่นๆชัดนั่นก็คือเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและปารีสแซงต์แชร์แมงหากเกิดเหตุการณ์ที่สุดเลวร้ายกรณีที่ซาลาปฏิเสธที่จะ
ขยายสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลงานนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่สโมสรอาจจะขายนักเตะในช่วงก่อนตลาดพ่อกระแข้งฤดูหนาวปิดลงงานนี้พวกเขาคงมีแนวรุกหน้าเดิมที่จะใช้งานนั่นก็คือโจต้าโรเบโต้เฟอร์มิโนและมาเน่ส่วนภายในฟิลก็เป็นชุดเดิมที่มีอยู่นั่นก็คือจอร์แดนแฮนเดอร์สันฟาร์มิโอติเอโกและเช่นเดียวกับแผงไมโฟที่เจเกนคล็อปยังคงไว้ใจ4ผู้เล่นตัวหลักเหมือนเดิมลินเนอร์นุน3แข้งไปไล่ล่าเกียรติยศในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเป๊ปลินเนอร์นะครับหนุน3แข้งภายในทีมลิเวอร์พูลอย่างโมซาลาซาเดลมาเน่และนาบีเกียต้าให้ไปรับใช้ทีมชาติและพยายามประสบความสำเร็จเพื่อชาติอย่างเต็มที่โดยเขาเชื่อมั่นว่าหงแดงสามารถรับมือกับการขาดหายไปของทั้ง3คนนั้นได้ซาลามาเน่และเกต้าต้องไปรับใช้ทีมชาติบังเกิดในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นรวม1เดือนเต็มคุณอาจจะลองวางแผนใหม่ก็ได้ในยามที่ไม่มีทั้ง3คนแต่คุณไม่สามารถเตรียมพร้อมมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเพราะเราเชื่อมั่นว่าในตัวเด็กๆที่เรามีอยู่และเด็ก 2-3 คนกำลังจะกลับมาเช่นเดียวกันผู้ช่วยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวเรารู้ว่าผู้เล่นบางคนสามารถเล่นเกมรุกได้มากเช่นเดียวกันพวกเขาเล่นในแดนกลางมาก่อนแต่พวกเขาก็สามารถดันขึ้นสู่นั่นเช่นเดียวกันผมบอกเด็กๆไว้เช่นเดียวกันว่านาบีเกต้าโมซาลาและซาดูมานี่นั้นพวกเขาจะพยายามคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นเพราะว่ามันคือเกียรติยศที่จะคว้ามาครอบครองและอาชีพนี้ก็ไม่ได้ยาวนานมากนักและพวกเขาคู่ควรกับการต่อสู้เพื่อทุกๆรางวัลตอนนี้รางวัลอยู่ตรงหน้าเขามันคือทัวร์นาเมนต์ที่เต็มไปด้วยความน่าหลงใหลอย่างมากเต็มไปด้วยวัฒนธรรมมากมายและมันเป็นสถานการณ์ที่น่าภาคภูมิใจจริงๆถ้าคุณเล่นให้กับประเทศของคุณไม่ว่ามันจะเป็นทีมอังกฤษหรือเยอรมันหรือฮอลแลนด์หรือใครก็ตามและนั่นคือสิ่งที่พวกเขามีและรู้สึกดีดังนั้นพวกเขาคือตำนานของชาวแอฟริกันพวกเขาเป็นตำนานสำหรับผมถ้าพวกเขาชนะมันพวกเขาน่าจะเป็นยิ่งกว่าตำนานซึ่งพวกเขาจะพยายามด้วยทุกอย่างที่พวกเขามีเพื่อคว้าแชมป์มาครอบครองอดีตตำนานยูเวนตุสนักสโมสรเก่าเร่งคว้าตัวเดวิดโอเลกี้กองหน้าของลิเวอร์พูลเข้าสู่ทีมโดยด่วนสโมสรยูเวนตุสนะฮะทีมดังในซีเกลโชเซียอิตาลีกำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับการดึงตัวมหาเทพเดวิดโอเลกี้ไปค้าแข่งในลีกอิตาลีในช่วงเดือนมกราคมนี้หลังจากที่ตอนนี้นะครับมีความไม่แน่นอนในตำแหน่งของอัลโรโมราต้าที่อาจจะต้องย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยทางยูเวนตุสมองว่ากองหน้าของลิเวอร์พูลรายนี้สามารถที่จะเพียงพอในการเข้ามาเป็นกองหน้ารายใหม่ให้กับทีมแทนที่โมโรต้าโดยในฤดูกาลนี้โอเลกี้ก็ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว10นัดโดยยิงได้ถึง5ประตูในทุกรายการโดยโอเลกี้มักจะได้รับบทบาทในเกมคาราบาวคัพเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ประตูที่น่าจดจำของเขาก็คือการยิงประตูชัยนะครับช่วยทีมเอาชนะวูลแฮมป์ตันในนาทีที่90-4ซึ่งถือว่าเป็น3คะแนนที่ล้ำค่าสำหรับลิเวอร์พูลและการยิงประตูใส่เอซิมิลานที่ซานสโตรสเตเดียมในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นทำให้ตัวเขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในยุโรปในทันทีโดยทางด้านของมาซิโมมาโรอดีตตำนานนักเตะยูเวนตุสในช่วงปลายทศวรรษในปี1980ก็ได้พูดเรื่องนี้ผ่านทางกัจโจต้าเดลุสปอร์ตโดยออกมาเสนอแนะให้อดีตต้นสกัดของเขาว่ายูเวนตุสควรหันไปให้ความสนใจในตัวของดิวอกโอเลกี้กองหน้าตัวสำรองของสโมสรลิเวอร์พูลมากกว่าที่จะต้องทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อคว้าตัวดูซานวลาฮูวิตกองหน้าของฟิออเรนติน่าและมาโรอินคารีกองหน้าของปารีสแซงต์แชร์แมงเนื่องจากนักเตะทั้งสองคนที่กล่าวมาขั้นต้นนั้นมีราคาที่แพงจนเกินไปและการคว้าตัวดิวอกโอเลกี้เข้าสู่ทีมนั้นน่าจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดมากกว่าโดยท่านานมัซซิโมมาโรนะครับกล่าวต่อไปว่าโอลิกี้ถือเป็นนักเตะที่น่าทึ่งมากในสายตาของผมเขามีร่างกายที่สูงใหญ่มีสมรรถภาพในการเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถบังบอลและจบสกอร์ได้ดีมากแถมยังมีการเคลื่อนไหวคล่องตัวเป็นอย่างมากเขาจะเป็นการเซ็นเซอร์ที่สูงแบบของยูเวนตุสและเอลริกี้แต่สิ่งที่ผมไม่รู้เพียงอย่างเดียวก็คือเขาสามารถแบกรับความคาดหวังของแฟนบอลยูเวนตุสเมื่อสวมชุดแข่งขันยูเวนตุสได้หรือไม่แต่ถึงนั้นนะครับผมก็ยังเห็นเขาสวมชุดแข่งขันสีขาวดำอยู่ดีตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาจากทางยูเวนตุสเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้และเป็นเพียงแค่ข่าวการเชื่อมโยงกันเท่านั้นแต่ถึงนั้นหากมีข้อเสนอจากสโมสรอื่นเข้ามาลิเวอร์พูลก็พร้อมพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวในทันที
เนื่องจากณตอนนี้ลิวอกโอลิกิใกล้จะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลเต็มแก่แล้วนั่นเองนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่4มกราคมครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ